อะไรฮาจะเข้าแล้วอ๋อ HR โอเคเข้าใจแล้วต้นเดือนมกราส่งรายงานเอกสารแล้วเมื่อวานนี้ขอเรานัดวันมาประเมินโรงพยาบาลค่ะหนูตั้งใจไปฟังคุณลุงบรรยายวันที่5มกราเสริมกำลังใจค่ะคุณลุงห้อยมาโลดมาโลดไม่ใหญ่มาโลดเชิญเชิญเชิญหน่วยงานราชการทุกวันเนี่ยนักบัญชีราชการให้กลัวแล้วกลัวสตงหรือไงนั่นแหละผู้ตรวจบัญชีสตงพอสตงจะเข้าท่อนนั้นแหละครับโอ้โหปั่นไปหมดแล้วปั่นปวดไปหมดแล้วครับบอกให้ทราบไว้นะกลัวมากผู้ที่ใช้เงินก็ประมาณไงเจอสอตองงอหมดอยู่ไม่ไปได้ไหนนู่นนะครับเท่านั้นนะ แต่เรื่องของงานทั่วไปที่ไม่ใช่เรื่องของการเงินสอตองงอก็ปรับไปตามอะไรมาตรฐานที่วางเอาไว้มาตรฐานอะไรผมว่านะงานประเมินทุกๆงานประเมินผมว่านะเอาว่ายกเว้นการเงินอย่างเดียวผมว่านะยกเว้นการเงินผมว่ายิ่งถ้าเป็นโรงพยาบาลเนี่ยผู้ประเมินโรงพยาบาลเขาว่าโรงพยาบาลเนี่ยในโรงพยาบาลต้องมีบุคลากรอยู่ในโรงพยาบาลนั้นใช่ไหมล่ะบุคลากรประจำจะเป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่ประจำนะถ้าหากว่าจะมีการประเมินโรงพยาบาลรวมทั้งบุคลากรในโรงพยาบาลนั้นผู้ประเมินผมว่านะมันต้องเป็นผู้ที่ไปใช้บริการใช่ไหมครับใช่ไหมล่ะมันถึงจะถูกอย่างเช่นเราใช้แอปของหน้าจอเนี่ยครับนะเราใช้ไปในการโทรศัพท์คุยกันเสียงชัดไหมดีไหมเขาก็มีลำดับ1 2 3 4 5ใช่ไหมถ้าเสียงดีเขาก็ถามเราใช่ไหมครับเขาถามผู้ใช้ว่าดีแค่ไหนระดับ1 3 4 5ใช่ไหมต้องถามผู้ใช้บริการคำว่าประเมินน่ะนะมันถึงจะถูกแล้วมันจะไปต่อได้ครับผู้มีอำนาจเนี่ยสังเกตให้ดีมันเป็นอุปนิสัยหรือเปล่าหรือว่าเป็นสันดานที่สืบสานกันมาตั้งแต่รุ่นไหนต่อรุ่นสองรุ่นต่อกันมาเนี่ยนะเพราะว่าคำว่าประเมินเนี่ยถ้าหาว่าคนที่อยู่ข้างล่างประเมินไม่มีระบบข้างล่างประเมินข้างบนใช่ไหมครับมีแต่ประเมินมีแต่ข้างบนมาประเมินข้างล่างเนี่ยอำนาจมันซ้อมอำนาจตรงนั้นเห็นไหมครับรู้ไหมครับผู้ตรวจราชการนะนะผู้ไปประเมินเห็นไหมผู้ตรวจราชการกระทรวงนู่นกระทรวงนี้นั่นแหละไปประเมิน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 โอ้ยน่าจะตัดทิ้งไปแล้วตำแหน่งนี้นะครับใช่ไหมครับเอาไว้ทำไมเอาใต้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยประเมินผู้บังคับบัญชาเนี่ยถ้าทำได้นะประเทศไทยเราไม่เกิน20ปีเป็นตัวอย่างของโลกในทางชั้นดีเลิศเลยครับไปนะไม่เกิน20ปีครับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินผู้บังคับบัญชาครับราชการไม่มีเด็ดขาดยิ่งสมัยก่อนเนี่ยผู้ใต้บังคับบัญชาจะฟ้องร้องผู้บังคับบัญชาไม่ได้แปลว่าผู้บังคับบัญชาทำหาได้ผิดเห็นตำตามันก็ลอยนวลลูกน้องเดินด้วยกันเนี่ยฮะจะฟ้องนายไม่ได้ไอ้ตรงนี้แหละฮะบ้านเมืองมันไปต่อไม่ได้คือตรงนี้เองครับทุกวันนี้กว่าจะรู้อ้าวมีศาลปกครองทีเนี้ยกว่าจะตั้งเรื่องไปศาลปกครองได้1ปีผ่านไปมันหายไปแล้วก็ไม่รู้ไอ้คนที่มันนั่งเป็นเจ้านายนั่นใช่มั้ยครับขอย้ายเลยประมาณนั้นครับด้วยวิธีขอย้ายโยนนี่นั่นโอ้ยตายกูตายตายกูตาย
เนี่ยมันเป็นอย่างนี้มาตลอดแปลว่ารูปหน้าเจอแต่จมูกผ่านจมูกเจอปากผ่านปากไปเจอเข่าต่อทีนี้โอ้ไม่ไหวพี่มันก็เตอะเลยไม่ไปถึงไหนกันโอ้ยพี่เอ้ยนะครับ